ถ้ามีจะแบ่งให้ปลาส้มแม่ฮะปลาสามบาทเจ้าขนมบาทเฮ้ทอมนี่ลูกที่ไหนมาครับนี่อันนี้ของยังเตียงเกี้ยวไอ้ซ้ายตัวนี้มันมีส่วนของเรื่องเห็ดพิษนะคะจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษจำนวน2รายนะคะรายแรกเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเป็นเพศชายอายุ57ปีนะคะรายที่2วันนี้เองเนาะเพิ่งเสียชีวิตไปนะคะรายที่2ก็เป็นผู้ชายเพศชายเช่นเดียวกันแต่อายุ30ปีค่ะเห็ดที่รับประทานชาวบ้านโดยทั่วไปก็เรียกว่าเห็ดละโมกนะคะที่รับประทานแต่เป็นชนิดละโมกตีนตันจริงๆแล้วเห็ดพิษทุกชนิดนะคะมีฤทธิ์ต่อทั้งในระบบทางเดินอาหารแล้วก็ในส่วนของระบบเลือดระบบการไหลเวียนของร่างกายด้วยเห็ดพิษที่ทั้ง2รายที่เสียชีวิตไปนะคะเกิดจากการระบบในส่วนของระบบทางเดินอาหารแล้วก็มีระบบอวัยวะภายในที่เสียหน้าที่คือตับแล้วก็ไตวายก็เลยทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตค่ะถ้าตามสถิติ5ปีย้อนหลังนะคะ5ปีย้อนหลังอันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เก็บสถิติตั้งแต่ปี2558พบว่าในปี2558มีผู้ป่วยที่ป่วยด้วยเห็ดพิษจำนวน30รายแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะพอปี2559มีผู้ป่วย35รายแต่มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็ในปี2560มีผู้ป่วย17รายแล้วก็เสียชีวิตไป2รายในปี2561มีผู้ป่วย13รายแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตทีนี้ปี2562เพิ่งผ่านเข้ามา5เดือน6เดือนมีผู้ป่วย2รายแล้วก็เสียชีวิตทั้ง2รายค่ะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านถ้ารับประทานเห็ดให้สังเกตนะคะให้สังเกตลักษณะของเห็ดพิษซึ่งจะแตกต่างกับเห็ดโดยทั่วไปเห็ดที่เป็นเห็ดพิษอันที่1ลักษณะของเขาจะเป็นตรงหมวกตรงหมวกเห็ดนะคะหมวกเห็ดจะเป็นตะปุ่มตะป่ำมีลักษณะคล้ายๆหนังคางคกเป็นตะปุ่มตะป่ำนะคะอันที่2คือเขาจะมีสีฉูดฉาดสีเห็ดนะคะจะเป็นสีที่ฉูดฉาดอันที่3ถ้าเห็ดดอกนั้นพอเริ่มแก่มันจะมีกลิ่นเหม็นนะคะเห็ดอันนั้นจะเป็นเห็ดที่มีกลิ่นค่อนข้างเหม็นแล้วอีกอันนึงก็จะมีวงแหวนที่อยู่ใต้หมวกแล้วที่สำคัญอีกอันนึงคือเห็ดพิษส่วนใหญ่จะเกิดใกล้บริเวณที่มีมูลสัตว์ค่ะที่มีมูลสัตว์ต่างๆนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเห็นได้ชัดเจนนะคะในส่วนของเห็ด